วัสดีค่ะวันนี้เรามาเจอกันอีกรอบนึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งลำไส้ใหญ่เนาะคราวที่แล้วเนี่ยก็อาจารย์แล้วก็อาจารย์วิทวัฒน์ก็ได้เน้นเรื่องของการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ซึ่งเป็นเรื่องที่จะเป็นประโยชน์มากถ้าสมมติว่าเราสามารถจะตรวจพบมะเร็งลำไส้ใหญ่ตั้งแต่ระยะแรกเริ่มได้เพราะว่าแน่นอนที่สุดอะค่ะมะเร็งระยะแรกเริ่มเนี่ยเป็นมะเร็งที่เราสามารถจะรักษาให้หายขาดได้นะคะแต่ว่าสิ่งที่คนไข้ทั้งหลายแลหรือว่าพวกเราก็จะสนใจอยากทราบก็คือว่าจะทำยังไงดีถ้ารู้ว่าเป็นมะเร็งแน่นอนที่สุดนะคะทุกคนที่ได้รับคำบอกเล่าว่าเป็นมะเร็งนะก็จะเกิดปฏิกิริยาทันทีคือจะต้องเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยใช่หรือเปล่าถูกต้องไหมต้องตรวจซ้ำหรือเปล่าหมอยืนยันนะไม่ผิดนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะมันก็เป็นเรื่องปกติที่ทุกคนจะต้องรู้สึกนะคะว่าทำไมฉันจะต้องเป็นทำไมโรคนี้มาเกิดกับเราได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะนั้นคำแนะนำก็คือว่า1อย่าเพิ่งไปตกใจมากตั้งสติให้ดีนะคะแน่นอนที่สุดการถามเพื่อยืนยันว่าเราเป็นจริงหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่เป็นไรสามารถจะถามได้นะคะคุณหมอก็จะได้อธิบายชี้แจงว่าที่รู้ว่าเราเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยคุณหมอได้รับข้อมูลมาจากอะไรมีการตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจทางพยาธิวิทยาแล้วและมีการตรวจชิ้นเนื้อนั้นอย่างละเอียดและยืนยันว่าเราเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่จริงนะคะคำถามต่อไปหรือว่าสิ่งต่อไปที่คุณหมอจะบอกก็คือว่าเมื่อยืนยันแล้วว่าเราเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี้ยคุณหมอก็จะตรวจเพื่อค้นหาว่ามะเร็งลำไส้ใหญ่ของเราเป็นระยะที่เท่าไหร่ถามว่าการรู้ระยะของโรคมีประโยชน์อย่างไรก็คือจะมีประโยชน์ในแง่ที่ว่าเราพูดกันหลายครั้งเรื่องมะเร็งระยะแรกเริ่มคราวนี้เรามาทำความเข้าใจกันนิดนึงนะคะว่าระยะแรกเริ่มเนี่ยหมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าเป็นระยะที่โรคมะเร็งยังจำกัดอยู่เฉพาะในส่วนของลำไส้ใหญ่ยังไม่มีการกระจายออกไปที่ผิวของลำไส้หรือว่ากระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองในช่องท้องนะคะถ้าสมมุติว่าโรคยังอยู่ในระยะแรกเริ่มซึ่งจริงๆทางภาษาทางการแพทย์เราก็จะเรียกว่าระยะที่1หรือระยะที่2เนี่ยการรักษาอาจจะเป็นแค่การผ่าตัดซึ่งก็จะทำให้สามารถเอาก้อนมะเร็งออกได้ทั้งหมดสมบูรณ์อาจจะไม่จำเป็นต้องรับการรักษาต่อเนื่องด้วยวิธีการอื่นๆแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยแม้ว่าจะเป็นระยะที่แรกเริ่มโดยเฉพาะระยะที่2เนี่ยก็ยังต้องลงไปดูรายละเอียดอีกว่ามีความรุนแรงของโรคอย่างอื่นที่แทรกอยู่ไหมซึ่งอาจจะเป็นเครื่องชี้บ่งว่าจำเป็นที่จะต้องรับการรักษาเสริมการรักษาเสริมในที่นี้หมายถึงว่าเป็นการรักษาหลังผ่าตัดเพื่อป้องกันไม่ให้โรคที่อาจจะหลงเหลืออยู่โดยที่ตรวจไม่พบเนี่ยสามารถจะกำเริบขึ้นมาได้เนาะเพราะหลักการที่ถูกต้องที่สุดของการรักษาโรคมะเร็งก็คือว่าเราไม่ต้องการให้โรคกำเริบขึ้นซึ่งถ้าไม่มีโรคกำเริบหรือกลับเป็นขึ้นมาใหม่เกินระยะเวลาที่เราติดตามกันไป5ปีเนี่ยโดยหลักการเราจะถือว่าผู้ป่วยรายนั้นเนี่ยหายจากโรคแต่ยังไงก็ตามเนี่ยก็ต้องไม่ประมาทที่จะติดตามตัวเองดูแลตัวเองอย่างใกล้ชิดถึงแม้ว่าจะเกิน5ปีไปแล้วนะคะนี้เมื่อกี้ที่พูดก็คือเรื่องการผ่าตัดคนไข้หลายคนก็จะหวาดระแวงว่าผ่าตัดเนี่ยตัดแค่ไหนตัดอย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องมานั่งคุยกันว่า1ลำไส้ใหญ่ก็จะมีระยะทางของลำไส้ในยาวเนาะตั้งแต่ซีกขวาของช่องท้องแล้วก็ยื่นขึ้นไปแล้วก็ขวางท้องแล้วก็ไหลลงไปจนกระทั่งถึงทวารหนักเห็นก็ขึ้นอยู่กับตำแหน่งว่า
มะเร็งลำไส้ใหญ่ของเราเนี่ยเกิดในตำแหน่งไหนอาการของแต่ละตำแหน่งก็ไม่เหมือนกันนะคะถ้าสมมติว่าเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่อยู่ซีกซ้ายบริเวณใกล้กับทวารหนักก็จะมีอาการเหมือนมีความรู้สึกตุงๆแน่นๆอยู่ตรงทวารหนักซึ่งจะต้องรีบตรวจก็ได้นะคะในกรณีอย่างนั้นถ้าสงสัยหรือในบางรายก็อาจจะมีเลือดออกมีน้ำเมือกออกมาหรือมีการอุดกั้นของการขับถ่ายซึ่งก็จะเป็นลักษณะแบบท้องผูกอย่างเงี้ยสลับกับท้องเดินก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นที่ส่วนอื่นอย่างเช่นส่วนที่ลำไส้ขวางอยู่ที่เราเรียกว่าภาษาทางการแพทย์เรียกว่า transverse colon อันนั้นก็อาจจะไม่มีอาการของการที่มีการผิดปกติของการขับถ่ายแต่อาจจะกลายเป็นว่ามีเลือดออกซ่อนเร้นมีอาการแบบคล้ำได้ก้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าแม้กระทั่งด้านขวาก็จะคล้ายๆกันการมีเลือดออกซ่อนเร้นคนไข้ก็จะมีอาการซีดได้คืออาการต่างๆเหล่านี้มันแล้วแต่ตำแหน่งของโรคว่าเราอยู่ตรงไหนแล้วแต่ว่าโรคเนี่ยเป็นมากเป็นน้อยแค่ไหนอย่างไรด้วยแล้วก็ลักษณะของก้อนมะเร็งเนี้ยมีการที่ว่ามีแตกมีเลือดออกมีอะไรไหมนะคะนี้มาพูดถึงว่าผ่าตัดในแต่ละจุดเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นการผ่าตัดเอาลำไส้แล้วก็ต่อมน้ำเหลืองรวมทั้งเยื่อบุของลำไส้ในบริเวณที่เกี่ยวข้องกับรอยโรคของก้อนมะเร็งเนี่ยออกไปคนไข้ที่กลัวอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าจะต้องมีการยกลำไส้ขึ้นไว้หน้าท้องไหมกรณีอย่างนั้นเนี่ยมันจะเป็นบางกรณีที่ว่าอาจจะมีการกลัวว่าจะเกิดการที่มีการอุดตันของลำไส้หรือว่ารอยโรคเนี่ยใกล้ทวารหนักจนกระทั่งไม่สามารถจะทำทวารเทียมได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่จริงๆแล้วในปัจจุบันนี้เนี่ยในบางครั้งเราก็สามารถจะให้การรักษาโดยการให้ยาเคมีบำบัดหรือแม้แต่รังสีรักษานำไปก่อนแล้วก็อาจจะมาผ่าตัดแล้วไม่ต้องยกลำไส้ขึ้นหน้าท้องก็ได้แต่นั้นก็เป็นวิธีการหนึ่งซึ่งค่อนข้างจะละเอียดต้องมาคุยกันในคนไข้แต่ละรายต้องมีการประเมินร่วมกันในสิ่งที่เราเรียกว่าสหสาขาซึ่งขณะนี้ที่โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่เนี่ยเราจะมีการนำคนไข้ทุกรายที่มีการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเนี่ยมาเข้าประชุมที่เรียกว่าสหสาขาหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า Multidisciplinary Meeting หรือ Tumor Board Meeting โดยที่ว่าแพทย์ทุกสาขาที่ร่วมกันเนี่ยจะมาคุยกันว่าแนวทางไหนที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วยมากที่สุดนะคะอันนี้เมื่อมีการผ่าตัดเกิดขึ้นแล้วก็อย่างที่บอกอะค่ะว่าการผ่าตัดนี้ก็จะมี1ผ่าตัดเฉพาะตรงก้อนมะเร็งที่ลำไส้หรือกรณีที่ตรวจแล้วพบว่ามะเร็งกระจายไปที่อวัยวะภายในอย่างอื่นเช่นที่ตับแล้วมีก้อนเดียวสามารถจะผ่าตัดออกได้พร้อมกันก็อาจจะต้องผ่าตัดทั้งที่ตับแล้วก็ที่ลำไส้ใหญ่ร่วมกันไปเนาะผ่าตัดเสร็จแล้วสิ่งที่คุณหมอจะต้องทำคืออะไรคุณหมอก็จะมาดูผลชิ้นเนื้อซึ่งพยาธิแพทย์เนี่ยจะตรวจอย่างละเอียดแล้วก็รายงานผลมาว่าก้อนขนาดเท่าไรก้อนนั้นเซลล์มะเร็งเนี่ยลงลึกไปถึงเยื่อบุของลำไส้ระดับไหนมีการกระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองไหมหรือกรณีที่ตัดก้อนมะเร็งที่กระจายไปที่ตับออกร่วมด้วยก็จะบอกว่าก้อนมะเร็งที่ตับนั้นตัดออกหมดไหมเนื้อเยื่อยังเหลือค้างอยู่หรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นแล้วแพทย์ก็จะประชุมกันอีกรอบนึงปรึกษาหารือร่วมกันว่าจำเป็นจะต้องให้การรักษาเสริมไหมการรักษาเสริมส่วนใหญ่ก็จะมีอยู่สองแบบในปัจจุบันนี้คือการให้ยาเคมีบำบัดหรือและการให้ยา
การให้การฉายรังสีร่วมด้วยนะคะอย่างที่บอกอะค่ะว่าอาจจะทำก่อนผ่าตัดหรือหลังผ่าตัดการรักษาเสริมจะมีประโยชน์คือจะช่วยลดการที่โรคจะกลับมาใหม่ทั้งในตำแหน่งเดิมของรอยโรคเดิมหรือตำแหน่งอื่นๆในร่างกายเราซึ่งการรักษาเสริมในขณะนี้เนี่ยจะเป็นยาเคมีบำบัดอย่างที่บอกนะคะแล้วก็จะมีข้อดีนิดนึงคือว่าถ้าเป็นอดีตเนี่ยผู้ป่วยทุกรายจะต้องรับยาเคมีบำบัดติดต่อกันเป็นระยะเวลา6เดือนแต่ในปัจจุบันนี้ก็มีข้อมูลว่าผู้ป่วยบางรายเนี่ยมีความเสี่ยงต่ำระยะเวลาของการให้ยาเคมีบำบัดก็จะลดลงมาเหลือประมาณ3เดือนฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะจะเป็นสิ่งที่เราจะต้องมานั่งคุยกันปรึกษาหารือกันทั้งฝ่ายแพทย์หลายๆสาขาและคนไข้นะคะจริงๆแล้วที่เราอยากจะเชิญชวนก็คือว่าโรงพยาบาลเราก็มีนโยบายที่อยากจะช่วยเหลือคนไข้ก็เช่นอาจจะมาปรึกษาเป็นลักษณะที่เรียกว่า second opinion ก็คือขอความรู้จากเราว่าแนวทางการรักษาอะไรที่คนไข้จะได้ประโยชน์สูงสุดซึ่งทำได้ทั้งสองแบบนะคะเรามีทั้งลักษณะที่เรียกว่า telemedicine ก็คือโทรเข้ามาปรึกษาส่งข้อมูลต่างๆเข้ามาให้พร้อมนัดเวลาโทรศัพท์เข้ามาคุยหรือวิดีโอคอลก็ได้หรือเข้ามาตัวเป็นๆเจอหน้ากันเจอคุณหมอโดยตรงมีข้อซักถามอะไรก็จะได้ซักถามนะคะในวันนี้ก็อยากจะเรียนเสนอแค่นี้นะคะในส่วนของสูตรยาเคมีบำบัดผลข้างเคียงอันนั้นไว้เวลาเข้ามาปรึกษากันแล้วค่อยมาคุยกันอีกทีนะคะแล้วก็มีปัญหาอะไรจดมาได้เลยค่ะถามเราได้ตลอดนะคะยินดีที่จะให้คำแนะนำนะสวัสดีค่ะก็วันนี้ขอบคุณคุณหมอมากนะคะที่มาให้ข้อมูลแล้วก็คำแนะนำดีๆนะคะสำหรับใครที่มีคำถามนะคะก็คอมเมนต์ก็ได้เลยค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะมาตอบคำถามให้นะคะสำหรับไลฟ์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรเกี่ยวกับอะไรก็ติดตามที่เพจเราได้เลยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ